เมื่อวานนี้เราก็ได้มีการนำเสนอไปแล้วว่าประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะครับท่านเอมานูเอลมาครงก็ได้ใช้เวลาในช่วงค่ำคืนแวะไปที่เยาวราชที่เยาวราชแล้วก็ยังไม่หมดนะฮะวันนี้ใช้เวลาช่วงว่างนะฮะเดินทางไปที่สนามมวยราชดำเนินเพื่อชมสาธิตมวยไทยนะฮะนี่นะฮะก็มีองตวนปินโตนะครับองตวนปินโตเนี่ยเป็นนักมวยไทยสัญชาติฝรั่งเศสมาโด่งดังที่ประเทศไทยเนี่ยนะก็ให้การต้อนรับพูดคุยนะครับนี่นะฮะหลังจากนั้นผู้นำฝรั่งเศสโพสต์ใน Twitter ส่วนตัวเป็นคลิปพร้อมกับแคปชั่นนะครับว่ามากกว่ากีฬาประจำชาติมวยไทยเป็นจุดรวมจิตใจบนพื้นฐานความเคารพที่สนามมวยราชดำเนินกับสองพี่น้องปินโตโอ้โหประธานาธิบดีฝรั่งเศสทวิตสุดยอดมากมวยไทยนะคิดดูแล้วกันโอ้มีกางเกงให้ท่านด้วยนะมีเคด้วยแบบปักชื่อเลยอ่ะมาคงโอ้โหนี่ใช้เวลาแบบคุ้มค่ามากคุ้มมากเลยก็คือเมื่อคืนหลังจากที่เสร็จงานดินเนอร์ที่หอประชุมกองทัพเรือแล้วนี่ฮะเห็นไหมฮะหลังจากเสร็จงานกาล่าดินเนอร์แล้วก็ไปเดินเยาวราชใช่วันนี้ก็มาที่เวทีราชดำเนินนะฮะนี่เป็นความต้องการของประเทศนี้เลยนะฮะท่านผู้นำเลยนะฮะคือแล้วเลือกไปในสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของประเทศเราด้วยนะเยาวราชอย่างเงี้ยมวยไทยอย่างเงี้ยนี่ฮะยืนดูเลยฮะยิ่งกว่าริงไซด์อ่ะ